ิกซื้อประกัน2017ที่ถ้าคุณกำลังมึนกับสารพัดข้อเสนอเกี่ยวกับประกันมาลองศึกษาข้อมูลจากเล่มนี้ดูก่อนได้ค่ะเพราะเขาจะมาให้ข้อมูลกันตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักกับประกันประเภทต่างๆกันเลยทีเดียวซึ่งก็แบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆคือประกันชีวิตประกันวินาศภัยและประกันสุขภาพที่วันนี้เราขอยกตัวอย่างประเภทประกันซึ่งใกล้ตัวที่สุดอย่างประกันชีวิตกันก่อนค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น4รูปแบบคือแบบชั่วระยะเวลาโดยอาจจะเป็น5ปีหรือ10ปีเป็นต้นซึ่งประกันชนิดนี้จะไม่มีเงินคืนแต่จะได้เงินก็ต่อเมื่อผู้ทำประกันเสียชีวิตลงเงินประกันนั้นก็จะส่งต่อไปให้ผู้รับประโยชน์ค่ะแบบที่2แบบตลอดชีพจะคล้ายกับแบบแรกเพียงแต่มีระยะการคุ้มครองแบบถาวรหรือตลอดชีพแบบที่3แบบสะสมทรัพย์คุ้มครองทั้งการเสียชีวิตในระหว่างการทำประกันและหากอยู่จนครบกำหนดสัญญาตามเงื่อนไขก็มีเงินคืนให้กับผู้ทำประกันค่ะและสุดท้ายแบบเงินได้ประจำที่หากผู้ทำประกันชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาก็จะได้รับเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวัยเกษียณหรือเมื่อสิ้นสุดสัญญาค่ะใครที่เริ่มมองเห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิตก็ลองมาศึกษาข้อมูลเชิงลึกจากเล่มนี้กันดูค่ะ